อีกแล้วนะคะกับแจงวายคอฟฟี่ในรายการชงเก่งวันนี้แจงก็มีเมนูชาเขียวมะลิน้ำผึ้งมะนาวมาแจกเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะนี่เลยมีมะนาวคั้นสดเลยนะคะ20 ml ค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ40 ml ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นใบชาเขียวมะลิตัวนี้เลยนะคะตอนอื่นเนาะเราก็ตักตัวใบชามะลิค่ะ2ช้อนตวงนะคะใส่ลงไปในด้ามชงนะคะนี่เสร็จแล้วเราจะเอาตัวชามะลิค่ะไปสกัดเพื่อดึงน้ำออกมาให้ได้125 ml ค่ะเสร็จแล้วนะคะชาที่เราสกัดออกมา125 ml ค่ะหลังจากนี้เราก็จะมาใส่ส่วนผสมนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะละลายตัวน้ำผึ้งนะคะลงไปก่อนเนาะในระหว่างที่อุณหภูมิชายังร้อนอยู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะไม่ละลายนะคะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำมะนาวนะคะถ้าใครชอบหวานน้อยเนี่ยสามารถลดปริมาณน้ำผึ้งเหลือสักประมาณ 20-30 ml นะคะส่วนตัวมะนาวเนี่ยเราต้องชิมก่อนว่ามะนาวเขาเนี่ยมีรสชาติที่เปรี้ยวขนาดไหนเนาะถ้ามะนาวไม่ค่อยเปรี้ยวเนี่ยให้เราเพิ่มปริมาณน้ำมะนาวเพิ่มขึ้นอีกนะคะแต่อันเนี้ยมะนาวค่อนข้างเปรี้ยวเลยหอมสดเลยนะคะจะใส่แค่20 ml นี่ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทลงในน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้ในแก้วนะคะนี่หอมกลิ่นมะลิแล้วก็กลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็มีความแบบสดชื่นจากตัวมะนาวสดนะคะและต่อไปนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้วยเลมอนฝานชิ้นบางๆแล้วตามด้วยรังผึ้งท็อปบนหน้าเครื่องดื่มนะคะวางเลมอนนะคะลงบนแก้วแบบนี้เนาะโอเคเสร็จแล้วก็เอารังผึ้งนะคะสัก3ชิ้นนะคะวางลงไปเลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูชาเขียวมะลิน้ำผึ้งมะนาวนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เมนูนี้ง่ายไหมคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการเมนูอะไรเพิ่มเติมเนาะหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะซึ่งแจงเองเนี่ยจะเข้าไปตอบด้วยตัวแจงเองเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ